สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมดีเจต้นสรพงษ์จิตสุธรมาแล้วแน่นอนสุดครับและนี่คือโอสถมา FC TV ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเกาะติดทุกฝีก้าวทุกความเคลื่อนไหวของโอสถมา M150 สระบุรีนั่นเองนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับไม่ไกลไม่ไกลครับในกรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะวันนี้เล่นรอบบ้านครับพบกับแบงคอกยูไนเต็ดครับเป็นทีมที่เคยแพ้เรามาแล้วในเล็กแรกนะครับโดนไป3-1เล่นในบ้านเราก็เรียกว่าจัดไฟสวยใสฉบับเสียง3เมตรบอบๆนะครับแล้วก็สถิติล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเสียประตูในบ้านเยอะมากครับถึง20ประตูนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถิติของเราล่าสุดเราเพิ่งจะพ่ายไปกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่หลายๆคนลุ้นอยู่ในใจและหลายคนเกิดคำถามขึ้นในใจไม่เป็นไรแมตช์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสภาพความพร้อมของนักเตะเป็นอย่างไรบอกให้นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราไม่มีนรงจัสเวทเนื่องจากติดโทษแบนนั่นเองนะครับสะสมใบเหลืองเข้าไปก็ต้องพักการแข่งไปนะฮะแต่ว่าโค้ชหนุ่ยครับตั้งใจมากๆในแมตช์การแข่งในครั้งนี้ผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกเป็นอย่างยิ่งนะฮะและก็สถิติของเราเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยทั้งชนะเสมอแล้วก็แพ้วันนี้จะเป็นอะไรบอลสามหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปชมเกมการแข่งฝั่งเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปคุยด้วยวันนี้จะคุยกับใครบ้างมีอยู่แล้วในใจเดี๋ยวพาไปครับลุยเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามญี่ปุ่นดินแดงครับต้องบอกว่าแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็ดีนะครับนักเตะเขาไม่ค่อยถือตัวเท่าไหร่ออกมาต้อนรับผมอย่างดีสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยคิดว่าโอสถภายิงกี่เม็ดครับ1เม็ดครับผม1เม็ดใช่ไหมแล้วแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์เป็นไงอ๋อ0-0แบงคอกยูไนเต็ดวันนี้ยิงหรือไม่ยิง0เรียบร้อย1-0ชนะใสในวันนี้ครับเราคุยกับหนึ่งผู้เล่นครับซึ่งติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบ300ใบแล้วก็อยู่ไปแมตช์นึงนะครับผมโอจะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างมานั่งดูเกมอ๋อครับแตกต่างเดี๋ยวขอรู้สึกนะปกติแล้วเนี่ยเราอยู่ลงไปวอร์มนะใช่ใช่ครับแตกต่างครับอยากลงไปเล่นครับอยากลงไปเล่นคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่เราออกเล่นนอกบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากพอสมควรแล้วในบ้าน20ประตูแล้วครับรู้สึกว่าวันนี้เกมจะเป็นยังไงผมว่าก็ไม่ประมาทเขานะว่าเขาเสียประตูในลีกเยอะสุดแต่ว่าเราไม่เล่นในบ้านเขาเรามีแต้มออกไปก็ถือว่าโอเคครับตามคือเสมอพูดง่ายใช่ครับไม่แพ้ถือว่าโอเคครับไม่แพ้ถือว่าโอเคใช่แต่ถ้าได้3แต้มก็น่าจะเป็นโบนัสแน่นอนที่สุดแล้วนะครับมีอะไรฝากถึงแฟนๆมั้ยครับก็ฝากแฟนบอลช่วยมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆดีกว่าครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันนะฮะระหว่างแข้งเทพครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีมหุ่นพลังเอกของพวกเราครับกับ M150 สระบุรีโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของเมืองไทยครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่25 15ทีแรกจะเป็นอย่างไรชม
15นาทีในช่วงครึ่งแรกทดไปอีก2ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูงจริงฮะวันนี้เนี่ยเราเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะวันนี้ต้องยอมรับครับว่าเกมรุกดีมากแล้วก็มีหลายจังหวะที่เกือบจะเป็นประตูนะฮะแต่ว่านอกจากเกมที่ดีแล้วครับเราดีกว่าครับผู้สามประตูเราชัดชัยบุคคลฮะวันนี้สุดยอดเลยจริงชงซูเปอร์เซฟไปหลายจังหวะมากๆครับแล้วก็เกมรุกในกรณีแบบนี้เนี่ยครับในกรณีที่เขาดันบุกขึ้นมาแบบนี้ตำแหน่งเขาครับกองหลังเนี่ยลอยขึ้นมาสูงอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวไปดูครับว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรกันบ้างอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจคือเป็นจังหวะยิงไกลของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับกัปตันโจ๊กครับยื่นเท้ามาสกัดบอลลูกนี้เนี่ยบอยเนี่ยโดนบังไปแล้วนะฮะคุยง่ายว่าไม่เห็นนั่นแหละทั้งลูกบอลบอลมาเนี่ยแรงมากยิงแรงมากนะครับแบงคอกยูไนเต็ดยิงได้ดีฮะแต่ว่าสีดีกว่าคือกองหลังของเรากัปตันโจ๊กเหยียดขาสกัดบอลออกหลังไปสบายๆรีบช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวลุยต่อในช่วง15นาทีหลังแล้วผมเชื่อนะฮะว่าเกมที่เป็นเกมเปิดของแบงคอกยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยนะฮะจะมีส่งผลแน่นอนสำหรับเกมรับพวกเขาแต่ว่าคนหนึ่งเราจะมีทีเด็ดอะไรมาฝากไปชมเรื่องครึ่งหลังดีกว่าสิบทีหมดไปแล้วครับเรียบร้อยครับผู้ชมครับสรุปเกมกันหน่อยดีกว่าครับ Bangkok United 0ครับ โอสถสภา M150 สระบุรี0ครับวันนี้เรามี1แต้มในบ้านครับต้องบอกว่าจะว่าไปแบบไรส์กอร์ครับในวันนี้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเป็นผลงานที่น่าประทับใจ1แมตช์ครับแล้วก็เปิดมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับ15ทีหลังเนี่ยนะทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าต่างคนต่างเล่นด้วยความระมัดระวังเขาเองก็ลอยขึ้นมาสูงครับหลังเนี่ยดันขึ้นมาสูงเลยเปิดเกมรุกแบบเต็มที่นะครับแต่ว่าถึงอะไรก็ตามเราเองก็สาดเกมรุกเข้าไปแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันเกมค่อนข้างเร็วพอสมควรเพราะว่าก่อนเกมในวันนี้เนี่ยมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยทำให้สภาพสนามเนี่ยลื่นพอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างไรในวันนี้ครับทำได้ดีครับเรามี1แต้มในบ้านเขาไปชมบรรยากาศหลังเกมดีกว่า1แต้มนี้โอเคนะโอเคไปเดี๋ยวไปคุยต่อผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเพชรข้าหน้าหยกของเราครับสราวุธจตุถภัทรนะครับสวัสดีครับนามสกุลคุณออกเสียงยากมากเหมือนกันนะจตุรพัทระไม่มีทระครับจตุรพัทแต่จตุรพัทครับสราวุธจตุรพัทครับต้องนะครับเธอพี่อ่านที่บีพี่ขอให้ด้วยนะครับผมกราบขอให้มาที่นี่ด้วยเอาล่ะวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของอดีบังแฟนๆสาวๆเนี่ยเข้ามาสอบถามกันเยอะมากว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พี่วุฒิจะกลับมาครับพี่วุฒิตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาการบาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างฟุตบอลเทนนิสธรรมศาสตร์มีการบาดเจ็บอยู่ก็หลังจากที่ผ่าตัดนะครับครับตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วครับ3เดือนแล้วที่เราเลยพักใช่ก็เสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรอยู่ครับครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มจ็อกวิ่งได้ผมทราบมาว่าอาการบาดเจ็บของคุณเนี่ยมันต้องมีการเจาะเพื่อสอดอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปแล้วเจาะสอดกล้องเข้าไปด้วยครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างข้อเท้าของเราตอนนี้ตอนก่อนแล้วใช่ครับก็มันกระดูกอ่อนมีปัญหากระดูกอ่อนมันตายคือเลือดไม่สามารถมาเลี้ยงแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาได้คาดว่าเมื่อไหร่ที่เราจะกลับมาสมบูรณ์แบบ 100% แล้วกลับลงไปสู่สนามได้ตอนนี้ผมคิดว่าผมแพลนไว้ว่าเดือนตุลาผมน่าจะเริ่มซ้อมกับเพื่อนๆได้น่าจะวิ่งได้แล้วครับน่าจะเริ่มซ้อมกับเพื่อนได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าห้ามลงน้ำหนักใช่ที่บริเวณข้อเท้าครับแต่ทีนี้เราก็ตามฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าหลายคนคิดถึงมาเยอะมากโจ
จดหมายหรือว่าอีเมลที่เข้ามาเนี่ยประมาณไม่ท่วมหัวพี่เลยพูดไปไหนพูดไปไหนฝากถึงแฟนหน่อยดีกว่าก็ขอโทษครับที่ปีนี้ไม่ได้ลงเล่นให้กับอสสภาเลยก็แต่ผมจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดก็ยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบาสอภิภูป้อมบุพผานะครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับผมอภิภูไฟไหลครับอภิภูไฟไหลไรอภิภูสุนทรภรเวศครับบาสวันนี้รู้สึกไงบ้างกับเกมมันเป็นเกมที่ยากครับฝนตกด้วยแล้วก็มาเยือนบ้านเขามีผู้เล่นใหม่ๆอะไรเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่เลยเขามาดีครับวันนี้สนามพื้นสนามเล่นยากมากวันนี้ถือว่าวันนี้เราก็พอใจ1แต้มในบ้านเราโอเคครับ1แต้มก็โอเคครับแต่ก็เสียดายเสียดายครับเราก็อยากได้3แต้มทุกนัดนี่พูดถึงความพร้อมของทีมเลยดีกว่าสภาพความพร้อมของทีมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเต็ม100ตัวบาสเองให้อยู่เท่าไหร่ถ้าเต็ม100ก็สู้ได้ทุกทีมครับสู้ได้ทุกทีมทุกทีมไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ก็เห็นว่านัดที่แล้วเราก็สู้แลกกันสนุกอ่ะครับจนเขาแบบก็เกือบตายเหมือนกันใช่ก็มีบางจุดนิดหน่อยมีบางจุดนิดหน่อยครับก็ถึงอะไรก็ตามแต่วันนี้เนี่ยมี1แต้มในบ้านมีฝั่งแฟนๆถ้าเขาติดตามเราอยู่ตอนนี้เชิญครับครับก็นั้นหน้าเราเจอกับเชียงรายอาจจะใกล้หน่อยแต่ก็คงมีคนไปครับก็ขอให้ตามไปคนที่ไปได้ก็ไปครับพวกเราไปไม่ได้ก็ไปให้หมดส่งใจไปส่งใจมีอยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมวันนี้คุณมาถึงจุดนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นอีกจุดที่ในชีวิตฟุตบอลเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะผมดีใจที่ได้อยู่ในครอบครัวโอสถสภาซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับก็ดีใจอ่ะก็สุดท้ายผมมีทุกวันนี้แล้วก็หวังว่าเราจะร่วมงานกันต่อไปนี่นะครับเอาละครับนี่เสียงแบบนี้ก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปขอบคุณมากครับอภิภูสุนทรภรเวศป้อมบุพผามาตุ่นไฟไหลโยกเยอะมากเลยแต่คุณเยอะมากขาดนะสมุดประการตอนนี้ผมอยู่กับประการหลังของท่านชายต้องบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อท่าเขียนภูมิจริงครับพี่บุญมีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยต้องถามเรื่องของการบาดเจ็บก่อนเพราะว่าในแมตช์แรกในวันนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมีการบาดเจ็บด้วยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่มีการบาดเจ็บคือจังหวะนั้นเขาคนจากฝั่งขวาแล้วเขาจะยิงกระโดดวอลเลย์ครับผมหันไปพอดีก็กระโดดบล็อกนะครับแล้วบอลจังหวะยิงมาแล้วมันโดนข้อเท้าพอดีครับโดนบริเวณข้อเท้าข้อเท้าโดนบริเวณข้อเท้าก็เลยมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีได้พักกลับมาอีกทีเนี่ยในวันที่เล่นในบ้านใช่เจอตำรวจครับเจอตำรวจที่เจอตำรวจพี่อ่ะตัวลุกลิกนะใช่พี่โจรอยู่แล้วขอที่นี่ครับผมไม่ธรรมดาอ่ะฝากถึงแฟนหน่อยดีกว่าครับก็แฟนสำหรับแฟนครับก็ขอให้ติดตามเชียร์อย่างนี้ตลอดไปครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอให้เป็นกำลังใจต่อไปครับครับผมขอท่าเสยผมนี่โจรอ่ะโจรแท้ๆเลยแล้วเก่งมากไงครับในวันนี้ผมพาผู้ชมมาพูดคุยกับโค้ชหนุ่ยครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักพอสมควรครับแล้วก็เป็นเกมที่เร็วได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นพิเศษในแมตช์นี้ครับก็อันดับแรกนะครับก็ลุ้นลูกทีมด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยก็เข้าใจลูกทีมนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นกับทีมบุรีรัมย์ในวันนั้นซึ่งเราจะต้องตามถึง2ครั้ง2คราวใน2ครึ่งนะแล้วก็เล่นกับทีมบิ๊กทีมซึ่งถ้าพลาดเขาก็เปิดเกมรุกได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นความล้าของนักเตะตรงนั้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาถึงวันนี้นะแล้วยิ่งวันเนี้ยนะมาเจอกับทีมบางกอกกราสทีมแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งก็เป็นทีมที่เขามีการผลิใบหรือว่าเปลี่ยนใบขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่มีคุณภาพแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วว่าเขาเป็นเกมที่เปิดเกมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะNumber 14เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแกนหลักสำคัญตอนนี้เราอาจจะต้องเหนื่อยกับตัวผู้เล่นที่เรามีจำกัดที่จะต้องใช้นะฮะก็คงต้องเก็บรายละเอียดในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมไว้แมตช์ต่อแมตช์ให้ได้นะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเราใช้ทีมสปิริตขึ้นมาสู้กับเขาเราไม่ได้เพิ่มตัวผู้เล่นขึ้นมาสู้กับเขาฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้ทีมสปิริตสู้กันในแมตช์ที่เหลือต่อไปครับได้เลยครับยังไงก็วันนี้มีหนึ่งแต้มในบ้านครับครับผมขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับถูกใจกดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือโอสถสภา FC TV ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นั่นเองครับคำถามประจำสัปดาห์ถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถามว่าผู้เล่นของโอสถสภา M150 สระบุรีใครเป็นผู้ทุ่มบอลคนแรกนะครับในเกมที่แล้วนะฮะเฉลยก็คือคาตาโนะนั่นเองนะฮะหรือว่าคาตาครับผู้เล่นหมายเลข21ครับแหมส่งคำตอบเข้ามาเยอะมากครับคนไทยถูกเนี่ยประมาณ800,000คนนะครับดังนั้นแล้วเรามีการแลนดอนเรียบร้อยรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบมาผ่านหน้าแฟนเสิร์ฟของเราอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยตรงนี้เลยนี่ก็ขอแสดงความยินดีปรีดาด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ขอรางวัลแล้วก็ไม่ต้องเสียใจตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือซื้อแข่งมาก่อนคุณผู้ชม
ซึ่งแข่งมาแล้วก็มาประคบตาไว้อิจฉาตาร้อนแน่อดใจรอในครั้งหน้าครับผมมีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนในแมตช์หน้าครับเราจะไปเล่นนอกบ้านอีกหนึ่งแมตช์การแข่งขันซึ่งต้องบอกว่าเราขึ้นเหนือสุดของสยามงานไปเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับที่นี่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเชียงรายขาวมากแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยทีมเราไม่เป็นรองอยู่แล้วฝากด้วยติดตามรายการพวกเราติดตามการแข่งขันสนุกๆแบบนี้ได้ผ่านทางโอสุรภา FC TV นะครับ3ช่องทางเช่นเคยครับที่เว็บไซต์ครับ www.osuraphafc.com ครับหรือว่าเป็น Instagram ก็ได้ด้วยนะครับที่ @osuraphafc หรือว่าเป็นหน้า Facebook หน้าแฟนเพจพวกเราเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้เต็มที่เลยที่ www.facebook.com/osuraphafc นั่นเองนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าลืมตามเชียร์พวกเราด้วยบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดไปแล้วสวัสดีครับWhy?